ลาลาลาพูดทุกอย่างรู้เรื่องเพราะว่าอ่านเคยอ่านไหมถืออ่านค่ะอ่านแล้วเจอไหมที่รัฐบาลที่ทำดีๆอ่านบ้างเปล่าอ่านหรือเปล่าอ่านค่ะไหนอ่านตอบดิไหนฉันจะถามให้ดูถามโทรศัพท์ขึ้นมาดิไหนไอ้ตู้ท่านดีมากมาเดี๋ยวอ่านไหนดูดิไม่ส่งมาได้บอกส่งมาทำไมไม่รู้จะส่งมาทำอะไรส่งมาเพื่ออะไรให้หนูทำอะไรโต้ถ้าคิดแบบนี้อย่ามาเป็นสื่อเป็นอะไรก็ได้จะส่งมาทำไมวะส่งไว้เรื่องอะไรโง่ก็ไปหาเองคำตอบอะเธอฉลาดอยู่แล้วไม่ใช่เหรอฉันส่งให้คนที่ไม่ฉลาดเธอฉลาดแล้วไม่ต้องอ่านไม่ต้องเสนอรูปภาพฉันเลยก็ได้ไม่ต้องไม่เกิดประโยชน์การทำเพื่อชาติบ้านเมืองเนี่ยมันลำบากแล้วก็ไม่ต้องทำหรอกวะร่วงแค่แก่เก่าทุกเรื่องไม่ต้องมาตั้งอีกแล้วตั้งทหารเหินเป็นผบ.เขาหรือไงตั้งทหารเนี่ยแก๊งนี้แก๊งนู้นบ้าหรือเปล่าแล้วบางนี้ยืนยันว่าผมดูแลเต็มที่แล้วรับฟังความเห็นของทุกคนไม่ว่าจะชอบไม่ชอบผมก็มาฟังมาดูทั้งหมดนั่นแหละแต่ผมว่าดูว่าอันไหนไม่ทำได้ผมก็รับมาแต่ถ้าไม่เป็นประโยชน์ผมก็ไม่อยากจะดูถ้ามันในเชิงสร้างความเกลียดชังถ้าออกขัดแย้งมากๆเนี่ยมันไม่เกิดประโยชน์เวลานี้บ้านเมืองมันต้องเป็นอย่างนี้นะผมไม่รังเกียจใครเลยนะเพราะผมถือว่าคนไทยทุกคนเป็นคนไทยแต่อย่างผมก็เสียใจอยู่เหมือนกันที่หลายๆคนก็ให้วาจากริยาไม่สุภาพเหมือนมันควรไหมในประเทศไทยวันนี้ผมก็ไม่อยากจะพูดอ่ะนะแต่ผมก็อดทนอยู่แล้วโอเคนะจ๊ะต้องควบคุมตรงนี้ไว้ให้ได้คือคลัสเตอร์กลุ่มแคมป์แรงงานเหล่านี้นะจ๊ะเราคงไม่ได้ใช้คำว่าปิดทั้งหมดนะแต่ต้องมีมาตรการเฉพาะออกมานะจ๊ะเป็นการชั่วคราวคือคำว่าล็อกดาวน์เนี่ยมันยิ่งใหญ่นะคำนี้นะเราใช้คำว่าเป็นกิจการเป็นพื้นที่เป็นคลัสเตอร์เรานี่ต้องดูแลเป็นพิเศษนะจ๊ะนี่เรื่องที่สองนะก็ขอให้ทุกคนร่วมมือแล้วกันนะในเรื่องของการกำจัดโมบิลิตี้ของเราไปบ้างนะการสัญจรไปมาอะไรต่างให้มันลดร้อยลงไปบ้างนะจ๊ะงานการก็ยังคงทำได้อยู่นะเพียงแต่ว่าอาจจะจำกัดเวลาลงไปบ้างอะไรไปบ้างวิธีการอาจจะลดลงไปบ้างนะลดความสะดวกลงไปบ้างแต่ทั้งหมดเพื่อใครนะครับเพื่อคนทั้งประเทศไงเพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดเป็นกระจายไปในวงกว้างต่อไปนะจ๊ะกระทรวงแรงงานก็ดูแลให้นะจ๊ะไอ้ที่ปิดไปนะครับลูกจ้างพนักงานที่บริการเนี่ยนี่เดี๋ยวกระทรวงแรงงานเขาดูแลอยู่แล้วเข้าใจไหมที่ไม่ได้เติบอ่ะเขาต้องลดการจ้างงานกระทรวงแรงงานดูแลรัฐบาลดูแลหมดโอเคไหมจ๊ะเยี่ยมโอ้โหอะไรนะขอสองเข็มอะไรกำลังดำเนินการอยู่